ล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ BMW X7 X-Drive 30D M Sport ครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร02-513-8850ชมครับรถที่ผมกำลังขับอยู่วันนี้เป็นรถ BMW ครับ BMW คันนี้ก็คือ BMW X7 X-Drive 30D M Sport พอบอกว่าเป็น X7 หรือว่า X7 นะครับก็หมายความว่าเป็นรถขนาดใหญ่ของ BMW X-Drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 30D ก็คือเครื่องยนต์แบบดีเซลขนาด3ลิตรหรือว่า 3,000cc M Sport ก็คือที่ตกแต่งออกมาในแบบที่ดูสปอร์ตหน่อยนะครับทับศัพท์กันอย่างนั้นเอาเป็นว่ามันคือ BMW X7 30D M Sport เป็นรถยนต์ที่ BMW เอามาประกอบในประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับอุปกรณ์ต่างๆก็อัดกันมาครบถ้วนแล้วครับเรียกว่าเพียบว่างั้นเถอะเพียบทีเดียวเบาะนั่งคู่หน้านี่ปรับไฟฟ้ามีหน่วยความจำ2ตำแหน่งแล้วก็เป็นเบาะที่มีระบบอุ่นปรับอุณหภูมิว่างั้นเถอะปรับนวดด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบระบายอากาศตรงตัวเบาะนั่งก็ยืดหดเพื่อมารองรับกับช่วงขาหรือว่าสรีระของคนขับและคนนั่งได้นะครับแล้วก็เป็นรถแบบ7ที่นั่งครับ232ก็คือคู่หน้า2แถวที่2เนี่ยก็3ที่นั่งหรือจะเรียกว่า2บวก1ที่นั่งก็ได้แล้วก็แถว3ก็อีก2ที่นั่งสบายสบายแล้วก็มีระบบที่สามารถปรับพักได้ด้วยไฟฟ้านะครับสวิตช์อยู่ด้านหลังกดปุ่มเดียวจะให้ราบไปเลยแถว2แถว3ราบเลยเพื่อใส่อุปกรณ์ใส่สัมภาระอะไรได้ตั้งเหนียวเลยสะดวกสบายง่ายด้วยระบบไฟฟ้าภายในของรถนี่ก็ตกแต่งมาอย่างหรูหราตามสไตล์ BM ครับหรูหราออกแนวสปอร์ตหน่อยๆเป็นสีน้ำตาลสว่างนิดหนึ่งตัดกับสีดำแล้วก็ใช้ลายแบบที่ BMW พวกเป็นลายไม้ไฟลายแบล็คนะครับเป็นลายไม้ไฟลายแบล็คตกแต่งควบคู่กันไปกับการตกแต่งแบบผลึกแก้วก็เลยทำให้หรูหราเพิ่มขึ้นมาอีกพวงมาลัยแน่นอนแล้วครับรถสมัยนี้เป็นแบบ multi function steering wheel ควบคุมระบบต่างๆอยู่ที่ตรงบริเวณก้านพวงมาลัยระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ระบบต่างๆนะครับแผงหน้าปัดอ่านง่ายสบายตาความเร็วมี head up displayไม่ต้องเหลือบลงมามองครับแผงหน้าปัดก็เป็นแบบรถสมัยใหม่เป็นระบบดิจิทัลกระจอตรงกลางระบบเครื่องปรับอากาศมาเต็มๆครับ5โซนด้วยกันเลือกปรับได้คือคู่หน้าเนี่ยซ้ายขวาแยกเบาะตอน2ซ้ายขวาแยกเลือกปรับได้เป็น4โซนละเบาะตอน3ก็ยังเลือกปรับได้ครับแต่ต้องปรับคู่กันเท่านั้นเองนะครับห้องโดยสารกว้างขวางหลังคาข้างบนก็เปิดได้เป็นพาโนรามาสกายลาวช์เปิดกันได้แทบจะไปถึงด้านหลังรถเลยก็ว่าได้นะครับเอากันเต็มที่เต็มเหนียวไปเลยระบบความบันเทิงเครื่องเสียงใช้ Bose and Wilkins ที่เชื่อถือได้ในเรื่องของระบบเสียงส่วนด้านหลังนี่ตรงพนักพิงของเบาะคนขับและก็เบาะคนนั่งด้านข้างด้านหลังก็มีจอให้แยกซ้ายขวาเพื่อความบันเทิงของคนที่นั่งทางด้านหลังนี่ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับเพราะจริงๆแล้วระบบต่างๆเขาให้มาแบบเยอะแยะเหลือเฟือจริงๆ BMW X7 X-Drive
30DM Sport คันนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงพร้อมด้วยทวิน Power Turbo ของ BMW ความจุก็ 2,993 cc ให้กำลังสูงสุด265แรงม้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 4,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิด620นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 2,000 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีอัตราเร่งจาก0ถึง100ใช้เวลาเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุด227กิโลเมตรต่อชั่วโมงยางคู่หน้าขนาด275ซีรีส์40ขอบ22นิ้วยางคู่หลังขนาด315ซีรีส์35ขอบ22นิ้วน้ำหนักตัวรถทั้งคัน 2,370 กิโลกรัม2ตันกว่าๆพวงมาลัยแบบเซอร์โวทรอนิกปรับความเหนืดด้วยไฟฟ้านะครับพูดง่ายๆก็คือเป็น power ไฟฟ้ากับพละกำลังเครื่องยนต์ทั้งหมดถ่ายทอดผ่านเกียร์แบบ Sport Steptronic เดินหน้า8จังหวะอัตราทศหรือว่า8 speed นะครับขับเคลื่อนแน่นอน X-Drive ก็ต้องขับเคลื่อน4ล้อครับระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลมเขาเรียกว่าถุงลมแบบ Adaptive นะครับล้อหลังปรับเลี้ยวช่วยการยึดเกาะถนนในขณะเข้าโค้งแล้วก็รถคันนี้ยังมีระบบช่วยจอดนะครับแล้วถ้าเป็นรุ่น Plus นี่ยังมีช่วยออกด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆกันแล้วกันเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้พอมามีท่อไอเสียแบบ M Sport มันทำให้เสียงฟังแล้วกระหึ่มดุดันเร้าใจใช้ได้ขับง่ายครับอย่างที่ผมบอกแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะ2ตันกว่า 2,370 กิโลกรัมแล้วก็ยาว5เมตรเศษแต่ด้วยพละกำลังของมันด้วยแรงบิดด้วยอัตราทดเกียร์ที่ทำกันสัมพันธ์ต่อเนื่องมันทำให้ขับง่ายแม้ว่าจะขับในเมืองกดปรื๊ดกับไปซอกซอนใช้ได้ไม่รู้สึกว่ามันจะเถอะทะอะไรนักหนาเอาล่ะไหนๆก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วผมขออนุญาตขับแบบ enjoy driving กับมันนะครับขับแบบสนุกสนานร่าเริงเก็บในสิ่งที่มันมีเก็บในสิ่งที่เขาผลิตมาให้แล้วเอามาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้แหละครับห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหกล้านบาทมีทอน 1,000 สำหรับราคาค่าตัว BMW X7 X-Drive 30DM Sport คันนี้คันนี้เป็นรถยนต์ที่ BMW เขาเอามาประกอบในประเทศไทยราคาที่6ล้านบาทมีทอนแบบเนี้ยดูเหมือนกับแพงแต่ว่าถ้าดูเรื่องของอุปกรณ์ภายในทั้งอุปกรณ์ประเภทอำนวยความสะดวกสบายถ้าเอาในเรื่องของแง่ประสิทธิภาพสมรรถนะระบบช่วงล่างแบบถุงลมไม่แพงครับทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดตรงเนี้ยคู่แข่งเริ่มมีหลากหลายไม่ใช่มีเพียงแค่2ยี่ห้อการแข่งขันที่รุนแรงแบบนี้นะครับทำให้ BMW จำเป็นต้องปรับตัวเข้ามาสู้แล้วก็ดูทีท่าว่าทำให้ยอดจำหน่ายเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้เรื่อยๆในทุกระดับรุ่นของรถด้วยนะครับจะเรียกว่ามาถูกทางก็คงว่าได้คันนี้ BMW X7 X-Drive 30DM Sport ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งครับที่ BMW เขาจะเอาเข้ามาแข่งขันกับบรรดาคู่ต่อสู้ทั้งหลายลองขับดูครับแล้วถามใจตัวคุณเองว่าชอบหรือไม่ชอบกับสมรรถนะกับสิ่งที่ได้ในเรื่องของความสะดวกสบายความหรูหราต่างๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจเอาครับ